ซึ่งก็เป็นเรื่องราวเมื่อพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้เตือน Squid Game ซีรีส์เกาหลีเรื่องดังจาก Netflix ว่ามีเนื้อหาที่รุนแรงวานเกิดพฤติกรรมลอบเรียนแบบจากวัยรุ่นไทยก็เลยขอเตือนพ่อแม่ผู้ปกครองให้เฝ้าระวังลูกหลานของตัวเองระบุไว้ว่าซีรีส์หรือว่าภาพยนตร์บางเรื่องที่มีการนำเสนอเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมโดยเฉพาะพฤติกรรมความรุนแรงอย่างเช่นซีรีส์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบันอย่างเรื่อง Squid Game ซึ่งก็ถูกจับว่าอยู่ในซีรีส์สำหรับกลุ่มผู้ชมที่อายุ18ปีขึ้นไปเนื่องจากมีการนำเสนอเนื้อหาภาพเสียงและก็พฤติกรรมรุนแรงเพื่อแข่งแย่งแข่งขันและก็เอาตัวรอดอาจจะส่งผลให้เกิดการลอบเลียนแบบทำให้ผู้ที่ได้รับชมมีพฤติกรรมรุนแรงหรืออาจจะส่งผลให้ผู้ชมเกิดความคิดจินตนาการว่าตนอยู่ในสถานการณ์เดียวกับในซีรีส์จนอาจจะเกิดเป็นอาชญากรรมที่ส่งผลต่อชีวิตร่างกายและก็ทรัพย์สินของผู้อื่นๆได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กหรือว่าเยาวชนผู้ปกครองจึงจะต้องคอยควบคุมดูแลการใช้สื่อสังคมออนไลน์การรับชมสื่อต่างๆและก็คอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและก็เลือกรับสื่อต่างๆให้ได้เหมาะสมจึงขอฝากประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนเลือกรับสื่อต่างๆที่มีเนื้อหาเหมาะสมหลีกเลี่ยงการรับสื่อที่ไม่เหมาะสมหรือว่าสุ่มเสี่ยงว่าจะผิดกฎหมายไม่สนับสนุนการกระทำที่ไม่เหมาะสมในใช้วิจารณญาณในการรับชมสื่อแล้วก็แยกแยะว่าสิ่งใดเหมาะสมสิ่งใดไม่เหมาะสมเรื่องใดควรปฏิบัติตามหรือว่าเรื่องใดสร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็กและก็เยาวชนผู้ปกครองก็ต้องคอยควบคุมดูแลการเลือกรับสื่อรวมไปถึงดูแลอบรมและก็สังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆอย่างใกล้ชิดอย่าปล่อยให้บุตรหลานไปใช้สื่อหรือว่ารับชมสื่อต่างๆเพียงลำพังเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการรับรู้ที่ไม่ถูกต้องและก็ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมรุนแรงจนอาจจะเป็นสาเหตุของอาชญากรรมได้